สวัสดีครับวันนี้เราจะมากำจัดมดกันนะครับเต็มกระถางเลยซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนอย่างแรกนะครับเราก็ใช้ไข่โรยเปลือกไข่โรยนะครับเปลือกไข่บดนี้มาจากการผึ่งลมตากแดดให้แห้งแล้วก็นำมาบดให้ละเอียดเพื่อนำมาใช้งานนะครับสามารถช่วยไล่แมลงเพราะว่ามันมีสารกรรมฐานแล้วก็มีประโยชน์ต่อพืชบำรุงพืชได้ดีอีกด้วยครับก็โรยเลยนะครับรอบปักไข่นี้ช่วยในการไล่มดแล้วก็ยามบำรุงต้นไม้ของเราก็อีกด้วยนะครับเป็นแคลเซียมไปในตัวหรืออีกวิธีหนึ่งก็จะใช้ไอ้สารส้มบดละเอียดนะครับก็ได้ไม่ผิดแต่เราใช้ตามวัสดุที่มีนะครับเราให้ทั่วเลยหลังจากโรยทั่วแล้วเราก็จะใช้น้ำยาล้างจานผสมกับน้ำเพื่อทำการฉีดอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับกะเอาประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พ่นให้ทั่วเลยครับที่เหลือเราก็ไปพ่นต้นอื่นต่อนะครับที่หมดครึ่ง
คครับน่าจะไม่มีแล้วครับก็มีแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ำเปล่าสีดพ่นซ้ำอีกครั้งนึงครับเพื่อไล่น้ำยาที่เกาะใบออกครับสีดน้ำเปล่าเพื่อชำระล้างน้ำยาที่เกาะอยู่ตามใบนะครับเราก็จะมาดูว่ามันช่วยได้ไหมครับจากที่สังเกตนะครับหายไปเยอะพอสมควรมดหายไปเยอะพอสมควรนะครับครับหลังจากผ่านไป3วันนะครับหลังจากที่เราโรยเปลือกไข่บดละเอียดแล้วก็ตามด้วยน้ำฉีดน้ำยาล้างจานนะครับก็จะสังเกตได้ว่าไม่มีมดอยู่ในกระถางแล้วนะครับก็ยืนยันได้ว่าวิธีนี้ได้ผลครับเพราะว่าเปลือกไข่จะมีสารกรรมฐานนะครับที่จะช่วยไล่หมดได้เป็นอย่างดีครับครับวิธีนี้ก็เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้นะครับ